ขอโอกาสท่านพระหลวงพ่อแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านสำคัญนะครับนำเสนอเก่าหลวงที่แปดนะครับเพราะผมหลวงที่8นะครับการอ่านหนังสืออย่างพอเพียงซึ่งจุดประสงค์หลักที่เลือกหัวข้อนี้ก็เพราะว่าเป็นจุดประสงค์ที่สำคัญมากแล้วก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าวิกเทอร์มหรือไฟนอลนั้นจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับขึ้นอยู่กับการจัดการเวลาในการอ่านหนังสือแล้วก็กระบวนการต่างๆในการอ่านหนังสืออย่างพอเพียงครับก็ได้เจ็ดครับสำหรับการอ่านหนังสือนะครับกลุ่มเรามีความเห็นว่าคนที่จะอ่านหนังสือได้ก็คือคนที่อ่านหนังสือออกครับด้านภาษาครับคือรู้คำศัพท์รู้ว่าประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับแค่นั้นอาจจะยังไม่พอนะครับอาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่เรากำลังอ่านเช่นวิชาแคลคูลัสอย่างนี้ครับเรียนมาก่อนเราจะไม่สามารถอ่านให้เข้าใจได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วที่สำคัญก็ต้องมีเทคนิคการจับใจครับจับใจครับคือเราอ่านมา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราได้อะไรสรุปมาเป็นความรู้ของตนเองครับครับเมื่อมีความรู้แล้วมันจะต้องมีคุณธรรมจากคำกล่าวที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมครับคุณธรรมที่นำมาใช้นะครับ1 อย่างแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือสติและสมาธิในการอ่านหนังสือครับเมื่อเรามีสติและสมาธิในการอ่านหนังสือนั้นจิตใจเราจะจดจ่อกับการอ่านหนังสือครับและจะทำให้เราเรียนรู้อย่างเข้าใจครับอย่างเช่นวิชาแคลคูลัส1ก็ต้องผ่านการทำแบบผ่านครับอย่างวิชาชีววิทยา1ก็ต้องผ่านการอ่านทบทวนเป็นเวลานะครับ2นะครับความขยันสิ่งที่เราทุกคนควรพึงมีนะครับความขยันและความหมั่นเพียรในการอ่านหนังสือนะครับก็เราเป็นเยาวชนไทยเราก็ควรเป็นหนอนหนังสือตัวน้อยๆนะครับเพื่อนำชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองได้นะครับ3นะครับความอดทนเมื่อเราเจอสิ่งอะไรยากๆแล้วเราก็ต้องมีความอดทนต่อให้เนื้อหาวิชาที่เราจะอ่านนั้นจะยากสักเพียงไหนขอให้เรามีความอดทนครับอดกั้นต่อสิ่งที่เรากำลังอ่านกับสิ่งที่เราจะเผชิญแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อกลับมานะครับและด้านความพอประมาณนะครับก็คือเราควรที่จะรู้ระยะเวลาในการอ่านหนังสือของเรานะครับว่าลิมิตตัวเองอ่านได้วันนึงกี่ชั่วโมง1วันภายใน1วันเราสามารถอ่านได้กี่ชั่วโมงนะครับแล้วใน1ชั่วโมงนั้นเราก็ต้องมีการกำหนดเป้าหมายครับการกำหนดเป้าหมายนี้อย่างเช่นหลังเลิกเรียนเราเรียนวิชาชีววิทยา1มาเราก็ต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่เราได้เรียนมาในวันนี้มีอะไรบ้างและสิ่งที่เราควรทบทวนมีอะไรบ้างดังนั้นเราก็จะใช้ในเรื่องระยะเวลาเนี้ยเป็นในเรื่องของความพอประมาณรู้ลิมิตเวลาในการอ่านหนังสือของเรานะครับและ2นะครับรู้ศักยภาพของตนเองก็คือ1คนอาจจะอ่านได้ไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของความมีเหตุผลนะครับอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความจันโลงใจครับเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนะครับและอ่านเพื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับและในส่วนของภูมิคุ้มกันนะครับก็คือตอกย้ำซ้ำทวนนะครับคือตอกย้ำคืออ่านหนังสือทบทวนเรื่อยๆครับจนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีครับและส่วนสุดท้ายก็คือจัดตารางเรียนในการอ่านหนังสือให้ถูกต้องครับเวลาเรียนก็ต้องเรียนเวลาอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือครับไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือในเวลาเรียนนี้ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจที่อาจารย์สอนครับครับจากการที่ได้ฟังครับนอกจากเราจะมีถ้าเกิดเรามีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมแล้วยังมีความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันนะครับก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับก็ถ้าเกิดหากเรามีความรู้เท่าทันสังคมนะครับเราก็จะสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้ในการดำรงชีวิตให้ทำให้เป็นที่เดือดร้อนของชาติบ้านเมืองครับส่วนด้านวัตถุนั้นก็คือหนังสือที่เรานำมาอ่านแล้วบางครั้งเราอ่านเรารู้เนื้อหาภายในแล้วเราก็สามารถนำหนังสือพวกนี้ไปแบ่งปันให้กับอาจจะเป็นพวกรุ่นน้องที่จำเป็นจะต้องใช้หนังสือที่เราเคยอ่านไปแล้วนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือการอ่านหนังสือมันไม่ได้เป็นส่วนที่ช่วยในการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับยิ่งเมื่อเราอ่านหนังสือบรรยากาศมันก็จะยิ่งเงียบสงบใช่ไหมครับยิ่งเงียบสงบเราก็จะสามารถ
ทำให้เรามีสติมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นคือหนังสือมีทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีทั้งแบบที่เป็นหนังสือเล่มปกติครับถ้าสมมติว่าในหนังสือที่เป็นแบบหนังสือที่เป็นกระดาษเราใช้แล้วเราก็สามารถส่งต่อให้รุ่นน้องได้ส่งต่อให้เพื่อนได้หรือว่าแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ครับส่วนวัฒนธรรมนะครับก็คือการอ่านหนังสือก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองนั่นแสดงว่าการที่มนุษย์ตอบสนองความต้องการของตัวเองคือมนุษย์อยากรู้อยากลองอยากทดลองอยากอ่านก็คือเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับตนเองก็จะเกิดวัฒนธรรมการอ่านหนังสือครับประเทศไทยก็จะไม่อ่านหนังสือเพียง8บรรทัดครับมันต้องไปเน้นตรงว่าอ่านหนังสือในดูหนังสือไม่ใช่ไปยกยกแต่ยื่นกระดาษลงมาจากต้นไม้แต่ไม่เอาแค่นั้นเอาว่าในเนื้อหาของวิชาการอยู่บนหนังสือแต่ละแผ่นแต่ละเล่มในหนังสือที่เกี่ยวกับระบบนิเทศอะไรเขามีเยอะแยะไปเขาอาจให้แนวทางเราอาจได้ความรู้แนวทางต่างๆในการรักษาระบบนิเทศเข้าใจให้สภาพดินน้ำลมไฟต้นไม้เกิดปรากฏอยู่ถาวรมั่นคงสืบต่อไปในโลกเข้าใจเราจะได้ความรู้จากการอ่านหนังสือนำมาสู่การรักษาระบบที่เรียกเข้าใจรวมถึงป่าเราลงไปเข้าใจโอเคไม่ต้องมีอะไร